มขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวประจำวันไต้หวันสำหรับข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อยากจะออกกำลังกายลดน้ำหนักต้องคำนึงถึงว่าไม่ใช่ทำอย่างหักโหมโดยพบนักศึกษาชายน้ำหนักมากอายุ20ปีคนหนึ่งเพื่อที่จะลดน้ำหนักเมื่อถึงยิมก็ได้ยกดัมเบลอย่างหนักเป็นเวลา2เดือนแต่ปกติไม่ได้ทำการออกกำลังกล้ามเนื้อหลักจนทำให้น้ำหนักลดลงไปมากถึงครึ่งจนต่ำกว่าเกณฑ์เกิดเส้นเลือดขอดนอกจากนี้ยังพบพนักงานสาววัย20กว่าปีเมื่อถึงยิมก็ได้ปั่นจักรยานเพื่อลดน้ำหนักแต่ปกติเป็นเส้นเลือดขอดอยู่เมื่อออกกำลังกายอย่างหนักทันทีจนทำให้กล้ามเนื้อเสียหายปวดจนเดินไม่ได้ปั่นจักรยานเพื่อเบิร์นเพื่อลดน้ำหนักยิ่งปั่นยิ่งเร่งยิ่งปั่นยิ่งใช้พลังงานแต่ต้องระวังนอกจากจะไม่มีแรงแล้วยังสามารถทำให้เป็นเส้นเลือดขอดได้ปวดสุดๆพบพนักงานสาวคนหนึ่งเป็นเส้นเลือดขอดเพื่อที่จะลดน้ำหนักจึงปั่นจักรยานอย่างหนักจนเกิดปัญหา平常都没有在做运动，他只是平常偶尔走路，突然去踩回轮踩一个小时，他觉得大家说回轮很好，可以增加肌肉耐受力，这是不好，肌松解会产生肾衰竭。ทำให้ปวดจนเดินไม่ได้จนในที่สุดต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานานถึง37วันเดือนกว่าถึงจะดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาชายวัย20กว่าปีเพื่อที่จะเอาไขมันออกจึงได้ยกดัมเบลอย่างหนักทำเหมือนกับเทรนเนอร์ออกกำลังกายอย่างหนักถึง2เดือนแต่เป็นเพราะปกติไม่ได้ออกกำลังกายกล้ามเนื้อทำให้น้ำหนักลดลงไปถึงครึ่งอายุยังน้อยแต่ก็เป็นเส้นเลือดขอด初学者要先把基本的体能先培养起来，然后再做肌力上面的发展。ออกกำลังกายลดน้ำหนักถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ให้ค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องที่น้ำหนักไม่ลงแต่ต้องมาบาดเจ็บแทนสาวๆที่ชอบเมคอัพตาต้องระวังที่เมืองเกาสงพบคุณผู้หญิงคนหนึ่งเป็นเพราะงานจึงต้องใส่คอนแทคเลนส์และแต่งหน้าอย่างหนักอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานผลลัพธ์คือเมื่อล้างเมคอัพไม่สะอาดจนทำให้ตาทั้งเจ็บและระคายเคืองเมื่อไปรักษาถึงได้พบว่าเป็นโรคเยื่อตาแห้งจากการขาดอาหารและเป็นเพราะทำการแต่งตาจนทำให้เปลือกตามีก้อนสีขาว 3-400 ก้อนอายแชโดว์อายไลเนอร์ขนตาปลอมที่เมืองเกาสง MC ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้จะต้องแต่งหน้าทำงานอย่างหนักมากกว่า10ชั่วโมงทุกวันยิ่งไปกว่านั้นยังต้องใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลานานในห้องแอร์จนตาเกิดปัญหา眼睛有异物感啊刺痛这样子然后我是会想要揉眼睛ตายิ่งแห้งและยิ่งเจ็บและแดงพอจับที่เปลือกตาขนตาก็หลุดหมดไปหาหมอตาถึงได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ตาแห้งยังเป็นก้อนในตาด้วยเพราะเมื่อพลิกเปลือกตาขึ้นมาก็เห็นเป็นสีขาวๆแพทย์กล่าวว่าในนั้นยังมีอีก 3-400 ก้อน比较浓的妆而且需要去画眼影那这些刚好是堵塞到油脂的出口两眼的上眼皮大概都有三四百颗左右的眼结石อยู่ในห้องแอร์ใส่คอนแทคเลนส์เป็นเวลา8ชั่วโมงขึ้นไปทำให้ตาแห้งได้ง่ายยิ่งไปกว่านั้นถ้าล้างไม่สะอาดจะทำให้ต่อมไขมันที่ผิวหนังมีปัญหาทำให้ตาเกิดเป็นก้อนได้และถ้าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือนานๆก็สามารถเป็นได้แพทย์กล่าวว่าสามารถนำแผ่นประคบร้อนมาช่วยได้ใช้ความร้อนประมาณ45องศาวันหนึ่งทำครั้งละ10นาทีนาน 4-5 ครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องล้างตาให้สะอาดให้ตาได้พักผ่อนซื้อของออนไลน์ต้องระวังของปลอมที่เมืองไทเปพบคุณผู้หญิงหลิวได้วิจารณ์ว่าได้ซื้อผลิตภัณฑ์อ่อนกว่าไวเอสเคทูชื่อดังมาเมื่อเปิดออกมาก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์อย่างรุนแรงจึงลองทดสอบที่คอดูวันรุ่งขึ้นก็พบว่าเกิดผื่นแดงแพ้ทันทีแต่ร้านที่ขายกลับไม่คืนเงินให้แล้วยังได้กล่าวว่าได้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นแพทย์ผิวหนังได้ชี้ให้เห็นว่าส่วนผสมที่ไม่ชัดเจนของผลิตภัณฑ์นั้นจะใส่ส่วนของน้ำหอมมากเกินไปสามารถทำให้ผิวหนังแพ้ได้ร้ายแรงที่สุดอาจทำให้เกิดผิวหนังเน่าเปื่อยได้这就是晶莹剔透的证据 SK2 ที่เห็นจากสาวสวยนี้ขายมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วและได้กลายเป็นแบรนด์ที่โปรดปรานของสาวๆไม่น้อยแต่ที่เมืองไทเปพบคุณผู้หญิงหลิวต้นเดือนได้ถ่ายรูปบนอินเทอร์เน็ตและนำไปซื้อในขนาด 75ml ราคาอยู่ที่ 1,000 หยวนหลังจากเปิดสินค้าออกมาก็ได้กลิ่นแอลกอฮอล์อย่างรุนแรง像这个牌子是这么大的品牌而且外观上也完全看不出如何分辨真假后来我试擦在脖子这边然后隔天就有出现过敏红肿สุดท้ายคุณผู้หญิงหลิวก็คันจนทนไม่ไหวจนต้องไปหาหมอเติมเข้าเป็น类似的香料事实上它没有真正保养品的功效就是你擦了这些保养品之后那皮肤产生红肿痒消疹子的现象เมื่อเปรียบเทียบกับร้านออนไลน์อื่นๆจะพบว่าถูกกว่า200หยวนเจ้าของร้านยังยืนกรานว่านำเข้ามาจากญี่ปุ่นและจะไม่คืนเงินให้หากดูจากรูปลักษณ์ภายนอกนั้นยากที่จะยืนยันได้ว่าเป็นของปลอมความเป็นจริงแล้วน้ำพิเทรา SK2 นั้นยังมีกลิ่นพิเศษอื่นของยีสต์
แต่ที่ขายหน้าเคาน์เตอร์นั้นได้เน้นหนักว่าให้แพ็คเกจจะต้องมีฉลากภาษาจีนเพราะที่บริษัทยังได้รับการวิจารณ์จากผู้ซื้อไม่น้อยว่าได้รับของปลอมและต้องการคืนของเพื่อความเหมาะสมต้องร้องให้ผู้บริโภคซื้อของจากหน้าเคาน์เตอร์ไม่ต้องไปหาของถูกฝ่ายบริหารได้ออกมาประกาศว่าจะยืดขยายและเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเบี้ยประกันสุขภาพและมาตรฐานในการหักเบี้ยประกันรวมถึงดอกเบี้ยเงินปันผลการดำเนินงานของรายได้ธุรกิจให้เช่าและอื่นๆข้อจำกัดการเรียกเก็บเงินในปัจจุบันที่เพิ่มจาก 5,000 หยวนเป็น 20,000 หยวนนั้นทำให้ประชาชนประมาณ 3.4 แสนคนได้รับประโยชน์โดยจะเริ่มใช้เมื่อวันที่1มกราคม2016ปีหน้าหลังจากเบี้ยประกันสุขภาพรุ่นที่2ได้ออกมานั้นก็ส่งผลให้การเงินของแผนกประกันสุขภาพในปัจจุบันได้รับเงินเพียงพอจนมาถึงสิ้นเดือนสิงหาคมของปีนี้นอกจากนี้ก็ยังมียอดทะลุถึง 200,000 ล้านหยวนสามารถจ่ายได้ถึง 4.69 เดือนตอนนี้ทางประชาชนก็ได้รับรู้ที่ฝ่ายบริหารได้ออกมาประกาศว่าจะมีการยืดขยายและเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าเบี้ยประกันและมาตรฐานในการหักเบี้ยประกันที่จะเริ่มใช้ในวันที่1มกราคมปีหน้าในอนาคตการเรียกเก็บเงินในปัจจุบันจาก 5,000 หยวนเป็น 20,000 หยวนนั้นจะสามารถลดภาระของประชาชนได้โดยจะมีประชากรประมาณ 3.4 แสนคนได้รับประโยชน์จากการลดค่าเบี้ยประกัน200หยวนต่อปีจากสถิติที่คาดการในปี2017ตอนนี้มองในระยะสั้นคือการช่วยแบ่งเบาภาระประชาชนแต่หากมองในระยะยาวจะต้องมีการคิดมากกว่านี้อีกต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมรายการข่าวซินจู้หมินซินหวนในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันหน้าค่ะ